เขื่อนเหรอเต๊สวยเนาะนี่คือที่เขาปล่อยน้ำลงมานะพี่น้องปล่อยลงมาจากทางนู้นนี่คือเขื่อนนะเขื่อนบริเวณเขื่อนรอบเขื่อนเนาะตรงนั้นก็เป็นเขาจ้ะตรงนี้ก็เป็นพระกฐินพี่น้อง พระเกษตรโอ้น้ำไหลแห้งอ่ะพี่น้องไปน้ำพุ่งจวกจวกเลยน้องไปเก็บพระกฐินนั่นอันนี้ก็นะชักถือพอเห็นปุ่มหนึ่งงามนี่งามโอ้เอาไปกินกับตำบักหุ่งพี่น้องไปจ้ะไปต่อเรานั่งเราขับขึ้นมาด้วยคุณอ่ะพี่น้องด้วยมอไซค์คันนั้นเกือบไม่รอดเลยจ้ะมาเห็นทางขึ้นวัดจ้ะทุกคนโอ้โหทางขึ้นวัดขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาพี่น้องวัดจิตทั้งขบวนแล้วก็มีทางแยกไปตรงนี้ถ้าเราไปทางไหนเนี่ยไหนไปทางนี้เหรอไปวัดอยู่บนเขาพี่น้องจ้ะที่เคยทำคลิปไปที่ตอนสามีขึ้นมาคนเดียวจ้ะวัดอยู่บนยอดเขาเลยพี่น้องจ้ะเงียบวิวสวยกว่าม่อนแจ่มอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมบ้านเราก็จะอยู่ทางนู้นจ้ะมีเสียงเพลงแบบทางเหนือด้วยนะมีเพลงบรรยากาศมันทางเหนือเลยนะทุกคนเนี่ยทางเราขึ้นมาจากตรงเนี้ยน้อง เราขี่มอไซค์ขึ้นมาวนจากเขานู้นจ้ะมีเสียงเพลงแบบอยู่บนเขาเงียบพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยวัดบนเขาจ้ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นทางลงไปมั้งเนี่ย โอ้ตรงนี้ใช่ทางเดินขึ้นมาตะกี้นี่แต่เราขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมมาจากฝั่งนู้นน่ะจ้ะอ
จุดชมวิวดอยเล็งพี่น้องจ๋าบรรยากาศสุดยอดเลยเหมือนอยู่เขาค้ออ่ะจ้ะถ้าบ้านอยู่บนเขาแบบนี้นี่สุดยอดเลยเนาะวิวบรรยากาศนี่ได้มากเลยโอ้สุดยอดเลยจ้ะวิววันนี้สามีพาออกมาชมบรรยากาศรอบเมืองวัดบนเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปไหว้พระกันก่อนนะจ้าจบคลิปกันแค่นี้ละจ้าเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วเนาะอันนี้หนุ่มแพร่จะหนุ่มแพร่หนุ่มแพร่เราเวลาจะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า